Please sit down. Thank you very much. เชิญคุณนิ่งรักค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะและเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันเองต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับทุกคะแนนเสียงที่มอบให้และรวมถึงขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะและทุกพรรคการเมืองที่ทำให้การเลือกตั้งนั้นผ่านไปอย่างสมบูรณ์นะคะและวันนี้นะคะดิฉันและพรรคแกนนำของพรรคการเมืองนะคะทั้งหมด5พรรคนะคะเราเองเราได้มีการแสดงเจตนารมณ์ที่สอดคล้องต้องตรงกันในการที่จะเข้ามาร่วมทำงานในการที่จะบริหารประเทศและรวมถึงการเข้ามาทำงานในการแก้ไขปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะแต่ทั้งนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกก็คือว่าคงต้องรอการแถลงผลตอบรับของทางกกต.อย่างเป็นทางการก่อนนะคะและในลำดับต่อไปนั้นแต่ละพรรคการเมืองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะที่เราได้มีการเรียนเชิญทั้งหมดนะคะได้ประกอบไปด้วยพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพรรคพลังชนและพรรคมหาชนค่ะรวมพรรคเพื่อไทยก็ทั้งหมด5พรรคนะคะ5พรรคการเมืองซึ่งจำนวนเสียงทั้งหมดนะคะก็คือตัวเลขสวยค่ะอยู่ที่299เสียงนะคะก็ถือว่า299เสียงนี้นะคะมีเสถียรภาพเพียงพอในการที่จะเข้ามาทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะก็เรียนว่าพรรคการเมืองทั้ง4ทั้ง5พรรคนั้นเรามีเจตนารมณ์ตรงกันนะคะซึ่งในลำดับต่อไปนั้นแต่ละพรรคก็จะเข้าไปทำการในเรื่องของส่วนของข้อกฎหมายและข้อบังคับของพรรคนะคะเพื่อที่จะเตรียมในเรื่องของการที่จะแถลงเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้เองก็ถือว่าพวกเรานะคะทั้ง5พรรคการเมืองนั้นมีเจตนารมณ์ตรงกันค่ะสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่เราจะต้องทำนะคะในส่วนของเริ่มต้นที่จะต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองนั้นนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำอย่างไรนั้นให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความสามัคคีปรองดองนะคะซึ่งในส่วนของนโยบายของเรื่องของการสามัคคีปรองดองนั้นแน่นอนค่ะทุกพรรคเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะต้องมีการวางนโยบายในเรื่องของการสามัคคีปรองดองในการพูดคุยกับทุกภาคส่วนนะคะซึ่งในลำดับเบื้องต้นนั้นเราได้มอบหมายให้กับคณะคปค.หรือคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงโดยมีดร.คณิตนรครนั้นเป็นประธานในการดำเนินเรื่องต่อไปเพื่อที่จะมาทำงานร่วมกับทางด้านของคณะของทั้ง5พรรคการเมืองนี้นะคะและรวมถึงการทำงานร่วมกับทางทีมกรรมการอิสระที่เราจะมีการเข้ามาตั้งแต่งตั้งเพิ่มในส่วนของข้อบังคับของกฎหมายด้วยนะคะและเรื่องที่2นะคะแน่นอนค่ะในช่วงที่จะถึงนี้นะคะเราเองเราได้มีการหารือในเรื่องของการจัดเฉลิมฉลองโอกาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะครบ84พรรษานะคะซึ่งก็อยากจะให้คนไทยทั้งประเทศนั้นได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองพระเกียรติแล้วก็ถวายพระพรแก่พระแด่พระองค์ท่านเป็นพระกำลังใจให้พระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่และก็แสดงถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะการพลิกฟื้นเศรษฐกิจก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องเร่งด่วนต้องใช้คำว่าพลิกฟื้นหรือเร่งในการกระชากกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนั้นให้เกิดขึ้นโดยเร็วโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสินค้าและค่าของชีพต่างๆของพี่น้องประชาชนนั้นต้องเร่งรัดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่พรรคทุกพรรคการเมืองของเรานั้นทั้ง5พรรคนั้นมีความเห็นสอดคล้องต้องตรงกันรวมถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กลับคืนมาให้เร็วรวมถึงการที่จะสร้างความสามัคคีในทวิภาคีในแต่ละประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะการเร่งสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการก็เป็นอีกประการหนึ่งที่เราให้ความสำคัญไม่น้อยนะคะเพราะว่าข้าราชการต่างๆนั้นและรวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นกำลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศชาติเดินได้และสอดคล้องต้องตรงกันซึ่งตรงนี้เองก็เป็นเจตนารมณ์ที่เราคงต้องทำงานร่วมกับทางด้านของราชการหรือส่วนของเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นทุกภาคส่วนค่ะการคอร์รัปชันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ในเรื่องของคอร์รัปชันเราจะต้องมีแนวทางและนโยบายในการที่จะ
ขจัดในเรื่องของคอร์รัปชันและกรรมวิธีในการที่จะให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สบายใจว่าการทำงานต่างๆของพรรคการเมืองนั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้และมีความชัดเจนค่ะส่วนสุดท้ายนะคะดิฉันและพรรคเพื่อไทยได้มีการแสดงประชาคมไว้เมื่อวันที่ต่อพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่สนามราชมังคลานะคะเราก็จะนำนโยบายทั้งหมดที่ได้มีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนไปแล้วในวันที่1กรกฎาคมนั้นมาหารือร่วมกับทุกพรรคการเมืองนั้นเพื่อที่จะเพิ่มเติมเข้าไปเป็นแผนในการที่จะทำงานและเร่งฟื้นฟูปัญหาและแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนค่ะสุดท้ายนี้นะคะฉันเองก็ถือโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคทุกพรรคนะคะที่แสดงเจตนารมณ์ตรงกันเพราะเนื่องจากเราเองเราอยากเห็นประเทศชาตินั้นก้าวไปสู่ความสามัคคีปรองดองก้าวไปสู่ความกินดีอยู่ดีและก้าวไปสู่การแก้ปัญหาสำหรับอนาคตของประเทศชาตินะคะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนนะคะที่ติดตามข่าวสารแล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบก็หวังว่าเจตนารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นความตั้งใจที่เราทั้ง5พรรคการเมืองรวมถึงพรรคเพื่อไทยและตัวดิฉันเองมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาทำงานและขอรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้ก็คงต้องขอที่จะติดตามในเรื่องของการที่จะตอบรับเป็นทางการและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายที่ถูกต้องต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะก็อย่างแรกนะคะก็คือคณะกรรมการที่ของทางด้านของดร.คณิตมนครนะคะก็คงจะต้องให้ทำงานต่อไปเพื่อที่จะให้ท่านเร่งรัดซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ตอบรับในเรื่องของการเร่งรัดค้นหาความจริงและที่สำคัญค่ะนโยบายปรองดองต่างๆนั้นวันนี้ก็ได้หารือทุกพรรคการเมืองนั้นทุกท่านมีความเห็นตรงกันเราคงต้องไปนั่งคุยกันนะคะต้องใช้วิธีเรียกว่าในเรื่องของคณะกรรมการต้องทำงานให้ชัดเจนนะคะแต่เรื่องของการหารือกับทุกภาคส่วนนั้นก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจสอดคล้องและนโยบายตรงกันเพราะเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นประเทศชาติเดินไปข้างหน้าค่ะแต่ที่สำคัญในส่วนของภาคการเมืองนั้นและดิฉันเองนะคะกับพรรคเพื่อไทยเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเราอยากให้พรรคในเรื่องของคณะกรรมการนั้นทำงานอย่างอิสระค่ะคำถามของสื่อมวลชนขอให้ตัวแทนทางพรรคการเมืองได้พูดก่อนนะครับเดี๋ยวคำถามหลังจากจบตัวแทนพรรคการเมืองแล้วสื่อมวลชนค่อยเรียนถามทีหลังนะครับขอเรียนเชิญท่านมนตรีสนั่นครับครับผมเป็นตัวแทนนะครับจากหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะท่านได้รับทราบท่านเมื่อคืนนี้นะครับท่านก็ได้ตอบรับแล้วแล้วก็ให้ผมเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อยืนยันว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็รายละเอียดทั้งหลายนะครับหัวหน้าพรรคก็คงจะได้พบปะแล้วก็ตกลงกับท่านว่าที่นายกต่อไปนะครับวันนี้ก็ผมมารับสั่งเท่านั้นครับขอบพระคุณครับครับกราบเรียนเชิญอาจารย์หมอครับครับท่านพี่น้องและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นในนามของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยไว้เป็นอย่างสูงในที่นี้ที่ได้กรุณาให้เกียรติพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเชิญพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยนั้นพรรคของเรายินดีที่ตอบรับคำเชิญด้วยเหตุผล3ประการด้วยกันประการแรกนั้นเราพิจารณาเห็นว่าพรรคเพื่อไทยได้รับมอบความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างกว้างขวางจนได้ที่นั่งเกินกว่าครึ่งถึง265ที่นั่งก็ถือเป็นความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและพรรคของเราเองนั้นก็เห็นด้วยที่สนับสนุนท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีประการต่อมานั้นพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเราก็เคยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมาแล้วนะครับในอดีตถึงแม้ว่าชื่อจะเปลี่ยนไปก็ตามเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งและการทำงานที่ผ่านมาก็เป็นด้วยความราบรื่นประการที่สามโดย
นโยบายและเจตนารมณ์ในการที่จะแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมไทยให้หมดสิ้นไปเพื่อจะเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความปรองดองของคนในชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็หันหน้าหาการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติให้สามารถที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็เป็นนโยบายและเจตนารมณ์ที่ตรงกันของทั้งสองพรรคเราก็มีความเห็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการที่เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ส่วนในรายละเอียดนั้นก็คงจะมีการพิจารณาด้วยกันในโอกาสต่อไปและโอกาสสุดท้ายนี้ผมก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้กรุณามอบให้แก่ผมมอบแก่ผู้สมัครและพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินวัฒนธรรมนี้ด้วยขอบคุณมากครับกราบเรียนเชิญอาจารย์ชาวนะครับหัวหน้าพรรคพลังชนครับครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพและท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายครับพรรคพลังชนขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยที่ให้เกียรติให้โอกาสพรรคพลังชนเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเหตุผลที่สำคัญก็คือว่าต่อระยะเวลาที่เราเริ่มดำเนินการในทางการเมืองมีหลายประการด้วยการที่นโยบายของพรรคจุดประสงค์ของพรรคสอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศชาติเรื่องการเมืองซึ่งจะต้องแก้ไขปรับต่อไปเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนวัยเรียนและเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นพลเมืองและเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคตนั้นเรามีนโยบายต้องกันที่สำคัญก็คือเรื่องการปรองดองสมานฉันท์เพราะการปรองดองสมานฉันท์นั้นเป็นหัวใจของการทำงานของหมู่คณะของประเทศชาติครับรัชกาลรัชกาลที่6ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้เราท่านทั้งหลายคงทราบกันดีว่าถ้าชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไรนี่เป็นคำที่เป็นสิ่งจริงแท้ชาติบ้านเมืองต่อไปข้างหน้านั้นพรรคพลังชนมองเห็นว่านโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสามัคคีในชาติเป็นเรื่องใหญ่และที่สำคัญที่สุดเราไปเห็นพ้องต้องกันกับท่านยิ่งลักษณ์ที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ก็คือปีนี้เป็นปีมหามงคลซึ่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งสืบทอดเจตนารมณ์มาจากพรรคไทยรักไทยณสมัยหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อถวายพระเกียรติมาแล้วช่วง60พรรษา60ปีครองราชช่วง84พระชนษานั้นก็น่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นที่เชิดชูของต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความประทับใจของพี่น้องประชาชนในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เพราะฉะนั้นพรรคพลังชนก็ยินดีและก็ชื่นชมกับความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะเป็นรัฐบาลที่นำพาประเทศชาติความสงบสุขความเรียบร้อยของประชาชนไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปครับขอขอบคุณมากครับ